ตองเหลืองค้นปลาเผาสุดท้ายมีแห่งเดียวในลาวเผาตองเหลืองหรือเอิ้นอิซือน,น่งว่ามาบรีอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนน้ำปุ๋ยเมืองเพียงแขวงสัยะบุรีปัจจุบันเหลือประสะก่อนเพียงประมาณสาวคนเท่านั้นเพราะเขาเจ้าดำรงซีบโดยการขุดเพื่อขุดมัน และเก็บของปลาเป็นอาหารปกติแมนบได้กินเขา้าเมื่ออาหารอยู่บริเวณนั้นหมดเขาเจ้าก็จะย้ายไปบอนใหม่เรื่อยๆโดยเลือกสั่งบออยู่อาศัยใกล้ๆกับบอลที่มีแหล่งน้ําจุดเด่นของเผ่านี้แมนจะนาําใบตองกล้วยและใบตองข้อมาไส้มุ้งหลังคาเป็นที่พักเมื่อใบตองเปลี่ยนสีเหลืองจะย้ายไปสั่งอยู่บอลใหม่โดยเหตุน,นี้จึงเอินน้นนซนเผ่าตองเหลืองแต่ละมือเขาเจ้าจะแต่งกัน ไปหาอาหารสําหรับผู้นุ่มแน่นที่มีแหงส่วนผู้เท่ากับเด็กน้อยแมนท่าย t u b e ส่วนอาหารที่เก็บมาได้นั้นแบ่งปันกันกินส่วนหนึ่งจะนํามาแลกสิ่งของกันกับเอามาขายให้คนในบ้านเพื่อแลกซื้อเกลือต่างๆเข้าสู่บอลยูบอลแล้วก็กลับสู่บอลยูในป่า เผ่าตองเหลืองในเมืองเพียงแขวงสัญ,ญบุรีในเมื่อก่อนมีหลายสมควรแต่ย้อนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจงึงเหลือเพียงเสาป่าคนเท่านั้นในปัจจุบันซซ่งพวกเขาเหล่านั้นยังฮู้ห่วมีเข้าเดิมมาแต่ใสแต่อิงตามกันบอกเราของประสาจนท้องถิ่นบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้อยู่มาดดแล้วคนในบ้านก็พบเห็นและมีการเล่าให้ฟังรุ้นสู่รุ้นกลุ่มคนปลาเหล่านี้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติและติดพันกับ มาแต่ดนานพวกเขามักอยู่ห้อมกันเป็นครอบครัวพอแม่ลูกแต่บางเทือก็อยู่น้ำกันเป็นจุหรือหลายครอบครัวอยู่น้ำกันโดยเฉพาะเขตที่มีสัตว์ห้มารบกวนก็จะอยู่น้ำกันหลายๆคนที่อยู่อาศัยของเผ่าตองเหลืองแมนบอมีเหอนบอมีเืินพักอาศัยคือพวกเขาอาศัยอยู่ก้องฟุ้งไม้เรือหญ้าหรือเอาใบตองมาโกพอส้นนอน หรืออาหารอยู่บริเวณน,นั่นหมดก็จะย้ายบอลยู่ใหม่ไปเรื่อยการยกง่ายส่วนใหญ่แม่อาหารกินมดหรือโบมดก็ย้อนสัตว์ป่ามาอารวาสสำหรับการกินยูเขาบได้กินข้าวเป็นลักแต่ก็จะกินหัวมันป่าเป็นต้นนอกจากนั้นหัวมันป่าก็ยังมีซีนสัตว์ป่ายอดบุญยอดตาวหมากไม้สนิตต่างๆเป็นอาหาร พอบได้ทําการผลิตใด,ดๆอาหารที่เผาตองเหลืองกินส่วนใหญ่แม่อาหารดิบหรือปิ้งจีเป็นบางข้างคาวและบได้ปุงลดใดๆเกี่ยวกับการนุ่งถือเมื่อก้อนเขาจเจ้าบนุ่งเครืองคือคนทั่วไปคือเอาเพียงเปลือกน้องมาทให้ออนคือกับเปลือกไม้แล้วก็ออกมาปิดแต่ส่วนสําคัญแต่ปัจจุบันพวกเขาก็นุ่งส่งเสือ้อคือกับคนทั่วไปแต่ขาดส้อยและโบได้สักนอกจากว่าไซ้บได้แล้วพวกเขาก็จะเอาชิม พอพวกเขาโบาได้สนใจกับเครื่องนุ่งาะปันใดในยามกลางคืนบบวาระดูใดๆก็ตามพวกเขาจะบบไซผ่าหฮมเมื่อมีคนบบคุ้นหนับไปหาหรือเวลาพบสัญหาอื่นๆคนเผ่าต่องเหลืองจะให้สัญญาณบอกให้กันหู้ด้วยการกู้หรือการเป่าใบไม้เป็นสัญญาณหลับและเมื่อปลอดจะอันตรายแล้วพวกเขาก็จะมีสัญญาณทรงหากันแบบใหม่พิเศษตืมอีก แต่ถึงอย่างใดก,ก็ตามการดำร้งชีวิตของคนป่าแมนพบเห็นหลายปัญหาคือบางครั้งเอาชีวิตเสียงเสน้นการตัดต้นไม้ถึกบาดเจ็บและถึกสัตว์มาทำให้เซนเสือหมีงูและอื่นๆและมีบางครังง้งแมงยิงระเด็กน้อยตกน้ำตายหรือเป็นไข้สัน้นแล้วก็ล้มตายไปเ้ารว,วมแล้วเผ่าตองเหลืองนี้การเกิดน้อยหลายกว่าการตายจึงเหตุให้มีคนจำนวนน้อยลงไปเรื่อยๆ